สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการไทยวอยซ์เสียงไทยเพื่อเสรีภาพของคนไทยนะครับแม้ว่าคำพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองต่อความผิดปล่อยปละละเลยโครงการรับจำนำข้าวของนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีนั้นยังไม่ถูกอ่านหรือว่ายังไม่ถูกตัดสินออกมานะครับแต่ว่าคำตัดสินในความผิดเรื่องของการระบายข้าวแบบ G2G ของนายบุญทรงเตริยาพิรมอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และพวกอีก28คนด้วยโทษสูงสุด40กว่าปีนะครับและจะต้องชดใช้ความเสียหายจำนวนหลายหมื่นล้านบาทนั้นเป็นโทษที่พอจะคาดเดาโทษของคุณยิ่งลักษณ์อดีตนายกรัฐมนตรีได้หรือไม่นะครับแม้ว่าคำตัดสินความผิดของคุณยิ่งลักษณ์จะถูกอ่านในอีก30วันข้างหน้าคือในวันที่27กันยายนในเดือนหน้านี้นะครับแต่ว่าช่วงเวลาที่คุณยิ่งลักษณ์หายตัวไปนั้นจะส่งผลอะไรในทางกฎหมายหรือว่าต่อคำพิพากษาหรือไม่หากถึงที่สุดแล้วนะครับคุณยิ่งลักษณ์จะเดินทางมาฟังคำพิพากษาของศาลในวันที่27กันยายนที่จะถึงจะเป็นไปได้หรือไม่และจะเกิดอะไรขึ้นนะครับการลงโทษที่รุนแรงต่อความผิดเกี่ยวกับการดำเนินนโยบายของรัฐบาลจะส่งผลต่อการดำเนินนโยบายของพรรคการเมืองของรัฐบาลต่อไปในอนาคตหรือไม่อย่างไรนะครับรวมทั้งเป้าหมายของการที่มีการคำพิพากษาหรือว่ามีการลงโทษในคดีที่เป็นเรื่องของการทุจริตที่มีความรุนแรงแบบนี้จะเป็นบรรทัดฐานเพื่อที่จะจัดการกับนักการเมืองทุจริตคอร์รัปชันอย่างได้ผลหรือไม่ในอนาคตนะครับมาฟังคำวิเคราะห์เรื่องนี้กับอาจารย์พนัททัศนียานนท์นะครับอดีตคณบดีคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และเป็นอดีตสมาชิกวุฒิสภาจากการเลือกตั้งอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณจอมครับขอบพระคุณอาจารย์ที่ให้เกียรติในรายการอาจารย์ฟังหรือว่าได้อ่านคำพิพากษาหรือว่าทำความเข้าใจกับคำพิพากษาในความผิดของคุณบุญทรงเตริยาพิรมและพวกอาจารย์มองว่านี่เป็นการลงโทษที่รุนแรงเกินไปไหมครับหรือคิดอย่างไรต่อคำตัดสินนี้ครับผมยังไม่ได้อ่านละเอียดเลยนะอ่านแต่ที่เป็นเอสลีลิสของศาลฎีกาก็ไม่มีรายละเอียดเลยมากนักครับก็เป็นการลงโทษที่เรียกว่าเต็มเขาเรียกอะไรเต็มที่เลยนะฮะลงอย่างหนักเลยนะครับครับก็คนเราตั้ง40กว่าปีก็มีโดยเฉพาะปีก็มีทรงคุณเฉลี่ยว่า2ปีนะฮะเสียเพียง48ปีนะครับซึ่งทีนี้เราจะสามารถเทียบเคียงกับคดีความผิดอื่นๆในอดีตได้ไหมฮะเช่นเรื่องของคือมีหลายคนพยายามเปรียบเทียบกับบุคคลที่ทำให้เกิดความเสียหายต่อประเทศที่มีความเสียหายที่มันรุนแรงกว่านี้แต่ว่ายังไม่ได้ถูกดำเนินคดีหรือว่าถูกดำเนินคดีด้วยโทษที่เบาหรือน้อยกว่านี้อะไรเงี้ยก็เลยทำให้มองว่าคดีนี้เป็นการลงโทษที่รุนแรงเกินไปอาจารย์คิดอย่างครับอันนี้ก็เป็นคดีประวัติศาสตร์นะครับคือเท่าที่ผมพอจะจำได้ในอดีตที่มีการลงโทษโดยเฉพาะยิ่งการกระทำซึ่งถือว่าเป็นการทุจริตประพฤติมิชอบในการปฏิบัติหน้าที่เนี่ยนะฮะอย่างมากที่สุดก็น่าจะไม่เกิน10ปีหรือ10กว่าปีแล้วมันเข้าที่บ้านนะครับโดยเฉพาะอย่างนี้อดีตรัฐมนตรีสาธารณสุขท่านหนึ่งซึ่งผมลืมชื่อไปแล้วอะไรสุขธนะอันนั้นท่านก็รู้สึกจะ10กว่าปีฮะครับแต่ที่ถึง40ปีนี่ผมคิดว่าไม่เคยมีนะในประวัติศาสตร์ของเราครับครับครับอันนี้เป็นเป้าหมายอย่างหนึ่งเหมือนกันครับก็คือเรื่องการที่จะให้นักการเมืองได้เข็ดหลาบในเรื่องของการที่จะกระทำทุจริตในอนาคตมาตรการนี้จะช่วยได้ผลไหมครับคือถ้าคดีนี้นะฮะเป็นบรรทัดฐานสำหรับการที่ลงโทษกับนักการเมืองนะครับไม่ใช่คำว่านักการเมืองนี่ต้องเข้าใจในความหมายกันด้วยนะครับว่าไม่ใช่เพราะนักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งอย่างเดียวเข้ามาสวมอำนาจทางการเมืองเข้ามามีอำนาจในการปกครองบ้านเมืองเนี่ยไม่ว่าจะมาโดยทางใดก็ตามแต่เนี่ยนะฮะถ้าใช้คดีนี้เป็นบรรทัดฐานแล้วผมเห็นด้วยเลยผมเห็นด้วยผมอนุโมทนาอย่างยิ่งเลยนะฮะครับแต่นี่คำถามคือว่าเราจะมีโอกาสเอาคนเหล่านั้นนะฮะที่อันที่จริงแล้วก็อาจจะกระทำความผิดไม่แตกต่างกันเท่าไหร่เนี่ยมาลงโทษได้อย่างไรนั่นเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับครับอย่างก่อนหน้านี้มีการเปรียบเทียบเรื่องของคดีปตส.ที่สร้างความเสียหายกับประเทศเป็นจำนวนนับแสนล้านบาทเหมือนกันแต่ว่าความผิดก็ดูไม่ได้รุนแรงเท่าไหร่ใช่ไหมฮะเมื่อเทียบกับความผิดกรณีของการขายข้าวแบบไม่ได้มีการลงโทษเลยด้วยนะครับใช่ใช่ครับไม่มีเลยไม่มีการลงโทษเลยครับครับ
ประเด็นเรื่องของการพยายามที่จะใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือทางการเมืองใช้หลายมาตรฐานหรือ2มาตรฐานถ้าเป็นพวกของตัวเองก็จะลงโทษเบาหน่อยหรือการพยายามที่จะอลุ่มอล่วยไม่ค่อยจะเอาจริงเอาจังแต่ถ้าเป็นฝั่งตรงข้ามทางการเมืองเนี่ยก็จะจัดการอย่างชนิดที่ว่าแบบให้เด็ดขาดแบบตายไปเลยอะไรเงี้ยถ้าพูดภาษาชาวบ้านเนี่ยอันนี้เราก็คงจะพูดไม่ได้อย่างนั้นนะฮะคุณจอมเพราะเหตุว่าเขาก็จะปฏิเสธทุกครั้งไปว่าความจริงเขาไม่ได้เกี่ยวข้องเลยด้วยนี่คนที่ลงโทษก็คือศาลและศาลต้องไม่ได้เป็นฝ่ายไม่ได้เป็นฝ่ายไหนไม่เป็นฝ่ายหรือฝ่ายไหนศาลนั้นเป็นกลางนะฮะเราก็จะได้ยินคำพูดอย่างนี้โดยตลอดนะฮะแล้วว่าที่จริงเนี่ยถ้าว่ากันด้วยหลักการจริงๆอ่ะมันก็ไม่ผิดหรอกครับที่จะพูดอย่างนั้นนั่นนะครับแต่ที่ในทางการเมืองเนี่ยนะฮะในเมืองมันก็มีการอะไรพูดกันถึงเรื่องตุลาการพิวัตรอะไรต่างๆพวกนี้อันนี้มันก็น่าจะเป็นที่เข้าใจได้พอสมควรแล้วแหละครับว่ามันมีนัยยะอะไรอยู่ในนั้นอยู่นะแต่จริงอยู่ด้วยหลักการใช่ศาลนั่นก็ต้องเป็นกลางแน่นอนนะท่านนี้ท่านต้องพิจารณาคดีอย่างเที่ยงธรรมนะเข้าข้างใดออกข้างใดไม่ได้นะฮะแต่อย่าลืมว่าตุลาการแต่ละท่านก็เป็นปุถุชนนะครับครับทีนี้มาดูในส่วนของคดีที่ตัดสินไปในส่วนของคุณบุญทรงก่อนนะเพราะของคุณยิ่งลักษณ์นี่ก็ยังไม่ทราบว่าผลออกมาเป็นอย่างไรกรณีในเรื่องของการขายข้าว G2G ของคุณบุญทรงเนี่ยความผิดก็ออกมาแล้วโอกาสที่จะมีการประกันตัวออกมาเนี่ยคิดว่าจะมีความเป็นไปได้แค่ไหนเพราะว่าดูเหมือนคุณบุญทรงเองก็ไปศาลทุกนัดเหมือนกันอะไรพวกนี้นะฮะแล้วก็การประกันตัวจะมีความเป็นไปได้ก็ศาลท่านก็ปฏิเสธมาทันทีเลยไงฮะเมื่อวานเนี้ย โดยเหตุผลก็คือว่าเนี่ยเป็นคดีซึ่งอะไรเป็นคดีที่มีโทษหนักก็เกรงว่าจะหลบหนีใช่ไหมฮะแล้วเป็นคดีที่มีความร้ายแรงอ่ะคดีเป็นการกระทำความผิดในลักษณะที่มันร้ายแรงมากอ่ะหลุดง่ายๆก็นะสามารถที่จะแก้ต่างไอ้คำตัดสินนี้ได้ไหมหมายถึงว่าทนายก็มีโอกาสที่จะแก้ต่างได้เพื่อที่จะขออุทธรณ์เอ้ยเพื่อที่จะขอก็อุทธรณ์นะก็ต้องมีสิทธิ์อุทธรณ์ไปแน่นอนนะมีสิทธิ์อุทธรณ์ครับซึ่งอันนี้ก็มีการยืนยันแล้วทั้งท่านประธานกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญก็ยืนยันแล้วไงครับว่ามีสิทธิ์ที่อุทธรณ์ตามรัฐธรรมนูญซึ่งเพราะรัฐธรรมนูญมีผลครับใช่แล้วถึงแม้ว่ากฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งเป็นการเมืองในขั้นนี้ก็ตามก็ถือว่ามีสิทธิตามรัฐธรรมนูญแล้วส่วนเรื่องของก่อนไปใน30วันตั้งแต่ว่านะส่วนเรื่องของการขอประกันตัวนี้ก็ไม่สามารถประกันตัวได้เลยฮะมันก็เป็นสิทธิของผู้ต้องหาคิดว่าคงจะยากมากครับคือถ้าจะขออีกก็ได้นะคือเขาไม่ให้มีสิทธิอุทธรณ์นะคำสั่งซึ่งไม่อนุญาตให้ประกันตัวนั่นคือการขอประกันอีกครั้งหนึ่งได้แต่เงินประกันที่วางซึ่งก็ดูแล้วผมคิดว่าก็คงจะลำบากนะพูดกันง่ายๆนะมันเลยจะหลบหนีเนี่ยในเมื่อได้ประกันตัวไปแล้วมันมีสูงมากพิจารณาจากคำตัดสินของคุณบุญทรงเองเนี่ยแล้วก็พยายามที่จะอาจจะคาดเดาหรือยังไงก็ได้หรือจะลองวิเคราะห์ต่อว่ามันถ้ามองว่าคำตัดสินของคุณบุญทรงจะสุดท้ายแล้วมันจะออกมาแนวเดียวกันไหมครับกับของคุณยิ่งลักษณ์ผมคิดว่าประเด็นมันคือว่าเขาพยายามโยงเรื่องทั้งสองเรื่องนี้เข้าด้วยกันแล้วนะตั้งแต่ปปช.เป็นต้นมาก็ต่อมาก็ทางอัยการผู้ฟ้องคดีนี่แหละการโยงเรื่องทั้งสองเรื่องเข้าด้วยกันนี่จำได้ไหมครับว่าเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยทางฝ่ายคุณยิ่งละเองเนี่ยก็พยายามที่จะขอให้ศาลฎีกาเนี่ยส่งประเด็นเนี่ยไปให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยประการที่ทางอัยการเนี่ยขอระบุพยานเพิ่มเติมเนี่ยแล้วก็ไปเอาคดีของคุณบุญทรงทั้งคดีเนี่ยเอามารวมไว้เป็นพยานหลักฐานในคดีคุณยิ่งลักษณ์ด้วยเนี่ยมันทำไม่ได้อยากจะขอให้ศาลดีศาลรัฐธรรมนูญท่านวินิจฉัยแต่ศาลฎีกาท่านก็ปฏิเสธนะฮะไม่ส่งไปให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยนะเพราะนั้นไอ้ตรงเนี้ยพยานหลักฐานเนี้ยเท่าที่ทราบก็คือว่ามันมีพยานหลักฐานเนี้ยจากคดีของคุณบุญทรงเนี่ยเข้ามาเนี่ยอีกหลายพันแผ่นเลยนะฮะนับหน้ากันแล้วเนี่ย
และรวมกับเรื่องอื่นๆด้วยที่เอาเข้ามากรรมการตรวจสอบข้าวอะไรเนี่ยที่อะไรท่านหม่อมหลวงพนัดดาเป็นประธานไปทำการตรวจสอบหลังที่มีการรัฐประหารเมื่อปี2557ไม่นานก็มีการตรวจสอบเนี่ยอันนั้นก็มีเอกสารเป็นหมื่นๆฉบับนะเอาเข้าไปอยู่ในสำนวนด้วยในการพิจารณาของศาลแล้วจากการที่ฟังดูเนี่ยโดยเฉพาะยิ่งคำแถลงของทางอัยการเองปิดคดีเนี่ยมีการโยงถึงการรู้สึกว่าจะเป็นประเด็นสำคัญด้วยซ้ำไปที่จะสามารถพิสูจน์ได้นะฮะตามความเห็นของอัยการแล้วทางคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยคือรู้เห็นอยู่แล้วนะว่ามีการทุจริตในกรณีการระบายข้าวที่ว่าเนี่ยแต่ก็ไม่ได้ทำอะไรไงฮะเขาก็เลยบอกนี่ไงคือการละเลยคือไม่สั่งครับโครงการจีทูจีเนี้ยเพราะนั้นมันมีการโยงกันอยู่แล้วเมื่อมีการโยงกันอย่างนี้แล้วผมเองนี่ในฐานะเป็นนักกฎหมายเคยทำคดีมาเนี่ยผมคิดว่าในการรับฟังพยานหลักฐานเนี่ยมันเป็นพยานชุดเดียวกันเนี่ยการรับฟังลงโทษคุณทรงพวกเนี่ยในคดีนี้ก็คือพยานหลักฐานชุดนี้แล้วพยานหลักฐานชิ้นนี้ได้ถูกนำเข้ามาสู่ในคดีคุณยิ่งลักษณ์มันก็คงจะหนีไม่พ้นมันก็ต้องมีการรับฟังอย่างตามจริงอย่างทางอัยการเขาแถลงปิดคดีนั่นแหละครับก็คือหมายความว่าคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยรู้อยู่แล้วนะว่ามีการทุจริตเกิดขึ้นเนี่ยแต่ก็ไม่สั่งระงับโครงการก็ถือว่าเป็นการละเว้นตามมาตรา157ประมวลกฎหมายอาญาซึ่งความผิดในเรื่องของการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายอาญามาตรา157เนี่ยจะรุนแรงแล้วก็สูงพอๆกับคุณบุญทรงไหมฮะ40กว่าปีขึ้นคงจะไม่ถึงกับของคุณบุญทรงนะฮะเพราะของคุณบุญทรงผิดพระราชบัญญัติอีกด้วยพระราชบัญญัติกลัวด้วยนะฮะของคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยเท่าที่ผมพอจะทราบเนี่ยเท่าที่ติดตามเนี่ยคือ157แล้วก็ผิดตามพรบ.ปปช.ในมาตราซึ่งตรงกันเนี่ยนะครับโทษก็คงอยู่ในระดับนั้นนั่ง157ก็คือจำคุกมีโทษจำคุกเป็น1ปีถึง10ปีคือไม่เกิน10ปีครับครับเพราะงั้นแต่ทีนี้ผมไม่แน่ใจว่ามีกี่กระทงหรือเปล่าใช่ครับถือว่าเป็นการกระทำความผิดหลายกรรมต่างกรรมต่างวรรคหรือเปล่าก็อาจจะถ้าต่างกรรมต่างวรรคกันเนี่ยนะฮะสมมติว่ากระทงละ10ปีเรียกว่าเต็มพิกัดเลยนะฮะลงกระทงละ10ปีเนี่ยถ้าโดน5กระทง50ปีได้เหมือนกันนะครับอันนี้ผมไม่ยืนยันนะว่ามีกี่กระทงกันแน่การฟ้องยิ่งรัฐแน่นะครับครับใช่ครับครับทีนี้แต่อะไรก็ตามเนี่ยหากว่าคุณยิ่งรักเปลี่ยนใจนะฮะเดินทางมารับฟังคำตัดสินของศาลในวันที่27คิดว่าจะเป็นผลดีหรือผลเสียหรือเสมอตัวสำหรับคุณยิ่งรักครับผมคิดว่าอย่างมากที่สุดก็คือเสมอตัวนะครับไม่เป็นผลดีการที่จะมาฟังคำพิพากษามันก็ไม่มีผลเปลี่ยนอะไรนะเพราะว่าถ้ามาฟังก็คำพิพากษาเขาก็ตัดสินแล้วมันไม่มีการเปลี่ยนแปลงโดยเพราะยิ่งในเมื่อไม่มาเนี่ยถึงไงก็รู้อยู่แล้วว่าคำพิพากษาจะออกมายังไงเพราะศาลท่านก็ต้องอ่านอยู่แล้วไงถึงครัวคุณยิ่งรักไม่มาในวันที่27กันยาเนี่ยตามกฎหมายศาลก็ต้องอ่านคำพิพากษาก็รู้อยู่แล้วว่าศาลจะตัดสินยังไงครับครับแต่ว่าแล้วผมก็เชื่อว่ายังไงก็ตัดสินผมไม่ค้องอะไรอย่างที่ผมพูดนะเมื่อกี้ด้วยผมที่ผมกล่าวเมื่อกี้จากการโยงพยานหลักฐานจากคดีคุณบุญทรงก็มาครับซึ่งก็คือการพิสูจน์ว่าอันที่จริงคุณที่รักไม่ใช่ไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรรู้อยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วว่าคุณบุญทรงเนี่ยนะทำไอ้เรื่องเนี้ยเรื่อง G2G เนี่ยมันมีปัญหาแต่ก็ได้มีการแต่ไม่เกิดความเสียหายอย่างที่เขากล่าวหากันไงแต่ด้วยการแต่ก็มีการลงโทษโดยการเปลี่ยนตัวคนโดยการอะไรเงี้ยนะเข้าไปแก้ปัญหาแล้วอันนี้ก็ถือว่าไม่ได้อันนี้ก็ถือว่าไม่ได้ละเลยไม่ได้เพิกเฉยเนี่ยฮะอันนี้ในรายละเอียดผมยังบอกตรงผมยังไม่ได้อ่านนะฮะเขาที่ฟังดูคร่าวๆเนี่ยก็คิดว่าเป็นอย่างนั้นนะฮะทางคุณยิ่งรักก็มีข้อต่อสู้นะว่ามีการเปลี่ยนตัวแล้วว่าที่จริงแล้วจากการรายงานขึ้นมาเนี่ยเมื่อมีการตรวจสอบเนี่ยปลัดกระทรวงพาณิชย์ในขณะนั้นก็รายงานขึ้นมาทุกครั้งว่าไม่มีไม่พบการกระทำความผิดใดๆนะฮะครับแต่นี้ทำไมในที่สุดศาลท่านถึงฟังนะ
ว่าเนี่ยการกระทำอันเนี้ยของทางขณะของคุณบุญทรงเนี่ยมันเป็นความผิดนะฮะมันเกิดเป็นความผิดขึ้นมาครับนะแต่อะไรก็ตามเนี่ยโอกาสที่คุณยิ่งลักษณ์จะเดินทางมาฟังคำตัดสินในวันที่27กันยายนอาจารย์คิดว่ามีโอกาสมากน้อยแค่ไหนผมว่าน้อยมากนะน้อยจนเกือบจะเรื่องว่าไม่มีเลยด้วยซ้ำไปนะครับโอกาสอะไรจะเป็นศูนย์เลยด้วยซ้ำไปที่ยังมาฟังนะครับครับแต่ทีนี้ในระยะตั้งจากนี้ไปถึง27เนี่ยคิดว่าคำพิพากษาคำตัดสินจะมีโอกาสเปลี่ยนแปลงอะไรได้ไหมครับเช่นมีการต่อรองอะไรเงี้ยเราก็ไม่ทราบนะอันนี้คือเดาตามภาษาชาวบ้านนะฮะมีการต่อรองมีการพูดคุยกันในวงอะไรอย่างเงี้ยฮะเป็นไปได้ไหมอาจารย์เรื่องการต่อรองกันนี่ผมไม่ทราบว่าเขามีการเขาทำกันได้หรือเปล่านะฮะแต่ในแง่การถ้าถามว่ามีความพยายามไหมเนี่ยในการที่จะพูดจากันอาจจะไม่ได้พูดจากันทางฝ่ายตุลาการท่านนะฮะอาจจะพูดจากับผู้หลักผู้ใหญ่อะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยนะเท่าที่มีอยู่ในบ้านเมืองเราเนี่ยครับอันนั้นผมคิดว่ามีการเจรจามีการพูดจากันแน่นอนนะครับครับแต่สำหรับคำพิพากษาเนี่ยถ้าคุณจอมถามมาตรงๆก็ตอบตรงๆก็ได้ก็คือว่าผมเชื่อว่าคำพิพากษากลางเนี่ยเขาอาจจะเขียนไว้แล้วนะเมื่อวันที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะครับวันนี้เองใช่ไหมใช่ครับเพราะเขาทราบเนี่ยวิธีการเขาเนี่ยถึงแม้ว่ากฎหมายจะบอกว่าต้องมีคำสวดของผู้พิพากษาแต่ละคนมาก่อนแล้วถึงจะมามีคำพิพากษากลางใช่ไหมแต่ในทางปฏิบัติจริงก็รู้สึกว่าจะเพียงแต่มาบอกท่านเองว่าแต่ละท่านเนี่ยตัดสินยังไงใช่ครับเอาตรงเฉพาะตรงเฉพาะสาระของการตัดสินเลยใช่ไหมว่าผิดหรือไม่ผิดผิดข้อหาอะไรบ้างโทษเท่าไหร่เอาแค่นั้นก่อนไอ้ส่วนรายละเอียดเนี่ยจะส่งทีหลังหลังจากที่มีคำพิพากษากลางออกมาแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นในส่วนที่เป็นความไอ้เนี่ยเป็นคำพิพากษาส่วนตนของผู้พิพากษาแต่ละท่านเนี่ยมันก็มีการเปลี่ยนแปลงได้แต่ไม่มีตรงไหมเพราะมันจนถึงบัดนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่าเขาแต่ละคนไม่เขียนมาเรียบร้อยในรายละเอียดทุกขั้นตอนตามฟอร์แมตที่จะต้องเขียนคำพิพากษาตามรูปแบบที่เขาจะต้องทำหมดแล้วอย่างคำแถลงหรือว่าคำพิพากษาส่วนตนเนี่ยก็ไม่มีผลเปลี่ยนแปลงต่อคำพิพากษากลางใช่ไหมอาจารย์ใช้ภาษาอย่างนั้นถ้าเกิดมันเปลี่ยนแปลงก็ต้องเปลี่ยนคำพิพากษากลางด้วยสิครับอ๋อครับอย่างสมมติว่าอย่างผมเป็นผู้พิพากษากรเนี่ยใช่ไหมเมื่อวันที่25ที่ผ่านมาเนี่ยผมมีความเห็นว่าให้ลงโทษให้จำคุกเท่านั้นเท่านี้มีผิดฐานนั้นฐานนั้นฐานนี้มาตรานั้นมาตรานี้เอาเพียงสั้นๆมางั้นก่อนแต่เสร็จแล้วพอเขียนคำพิพากษาส่วนตนหลายเอื่อมาแล้วเนี่ยเว้นโดยเหตุผลมันไม่สามารถที่เป็นอย่างนั้นได้ก็ขอเปลี่ยนมันก็ต้องมีการแก้ไขอยู่แล้วนี่ในคำพิพากษากลางถึงแม้ว่าคำพิพากษากลางจะเขียนไปแล้วอ๋อครับก็ยังเปลี่ยนแปลงได้อยู่ทีนี้ถ้าระดับใดยังไม่ถึงวันที่อ่านคำพิพากษาผมคิดว่ามันก็ได้จะเปลี่ยนได้นะมันไม่เหมือนคำพิพากษาของศาลยุติธรรมตามปกตินี่ครับถ้ามองในประเด็นนี้ฮะอาจารย์ถ้ามองในประเด็นว่าในเมื่อคำพิพากษาส่วนตนอาจจะมีการแก้ไขได้แล้วก็ส่งผลให้การคำพิพากษาส่วนกลางก็เปลี่ยนแปลงได้เนี่ยในหนึ่งเดือนนี้เนี่ยถ้ามีการต่อรองกันมันก็มีโอกาสที่คุณยิ่งลักษณ์จะกลับมาถ้าสมมติว่าการต่อรองนั้นมันบรรลุผลแล้วก็คุณยิ่งลักษณ์ก็มีโอกาสแล้วมีความหวังว่าจะเป็นอย่างนั้นการกลับมาก็เป็นไปได้มันจะมีมากกว่าศูนย์ไหมฮะผมยังมีความรู้สึกว่ามันเป็นศูนย์อยู่ดีเพราะว่าผมมองไม่เห็นผมคิดว่าการที่คุณยิ่งลักษณ์ไปเนี่ยนะฮะให้คำว่าหนีไปเนี่ยคำนี้นะถ้าหากว่ามันจะมีการต่อรองอย่างที่คุณจอมว่าก็แสดงว่าการต่อรองมันไม่ได้ผลแล้วแล้วหลังจากนั้นไปต่อรองอะไรได้หรอครับตัวเองก็ไม่ได้อยู่ที่แล้วปิดดิวไปแล้วอะไรเงี้ยใช่ไหมฮะแล้วผมเองผมมีความรู้สึกอย่างนี้ด้วยซ้ำไปว่าที่คุณยิ่งลักไปเนี่ยนะอาจจะไม่ได้ไปด้วยความสมัครใจของตัวเองทำไมอย่างนั้นฮะอาจารย์ทำไมเชื่ออย่างนั้นเดี๋ยวก็ผมคิดว่าทั้งอะไรทั้งคสช.เองก็คงไม่อยากให้คุณยิ่งลักอยู่ใน
ฉะนั้นเราก็เคยได้ยินกันมาใช่ไหมว่าเขาไม่ต้องการให้คุณยิ่งรักอยู่เขาอยากให้คุณยิ่งรักหนีไปด้วยซ้ำไปตอนที่เกิดเป็นคดีเริ่มต้นทำเรียกว่าดำเนินคดีคุณยิ่งรักมาเนี่ยหลังจากการรัฐประหารปี57นะตอนนั้นก็มีข่าวมาไงว่าเขาต้องการให้คุณยิ่งรักหนีไปมากกว่านะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือไม่ต้องดูอะไรอาจจะไม่ได้มีการเจรจาอะไรกันเลยถ้าผมเป็นคุณยิ่งรักไม่ดูจากอาการที่เขาเตรียมการอย่างเนี้ยก็ตำรวจมาต้องเป็นกี่พันอ่ะ 4,000 คนอย่างเงี้ยนะเตรียมพร้อมทุกอย่างเอารถจากเรือนจำมารอไว้เลยอะไรเงี้ยคือไม่ต้องเห็นตัวคำพิพากษามันก็น่าจะพอจะรู้ได้นะฮะก็ผลของคำพิพากษามันจะออกมาอย่างไรฮะเหตุที่เขาเตรียมการอย่างนั้นเขาคาดว่าอะไรผู้บรรดาผู้ที่มวลชนที่มาให้กำลังใจคุณยิ่งรักนะถ้าวันนี้ศาลตัดสินมาเนี่ยคุณยิ่งรักผิดเรามีกฎนะไม่มีการรอการลงยาเลยเนี่ยมันก็อาจจะเกิดความวุ่นวายขึ้นมาไงเขาถึงต้องจำเป็นต้องเอาตำรวจมาเตรียมการไว้ตั้ง 4,000 คนนะแล้วแถมผมคิดว่าที่เรียกว่าไงสแตนบายนี่ก็คือต้องเอากำลังฝ่ายทหารเนี่ยถ้าเข้ามาช่วยในกรณีที่มันเกิดอะไรเหตุร้ายอะไรวุ่นวายรุนแรงขึ้นมาและสิ่งอย่างนี้ผมเชื่อว่าทางรัฐบาลต้องการไม่เกิดอ่ะเหตุการณ์อย่างเงี้ยถ้าสมมติว่าจะมีกันจริงเนี่ยผมก็เชื่อว่าทางฝ่ายเนี่ยทางฝ่ายผู้มีอำนาจเขาอาจจะแนะนำบอกว่าคุณไปดีกว่าอาจารย์แต่ว่าอันนี้คุณยิ่งลักษณ์เองก็น่าจะรู้ว่าเป็นการเข้าทางคสช.ทำไมถึงอันนี้คือตามวิเคราะห์ของอาจารย์นะฮะถ้าอาจารย์วิเคราะห์แบบนี้เนี่ยทำไมยิ่งลักษณ์ถึงยอมเข้าทางคสช.แล้วฮะทั้งที่บอกว่าก็พยายามที่จะต่อสู้กับคือพยายามยืนยันในความบริสุทธิ์และต่อสู้กับความถูกต้องเนี่ยเราไม่รู้เนี่ยเขาพูดกันยังไงแล้วสมมติว่าในการที่คุณยิ่งรักเนี่ยถ้าเกิดแบบว่าเขาบอกว่าเขายอมไม่ได้ที่ถึงขั้นที่ว่าจะถึงขั้นมีการรอลงอาญาอะไรเนี่ยนะถึงไงคุณก็ต้องไปเข้าเป็นคุกแต่คุณมีสิทธิ์อุทธรณ์ได้ส่วนประกันเนี่ยไม่รับรองว่าจะประกันได้หรือเป็นดุลพินิจของศาลท่านใช่อย่างเงี้ยแล้วถ้าเข้าไปอยู่ในคุกไม่มีใครรับประกันสวัสดิภาพนะความปลอดภัยอะไรก็เกิดขึ้นได้ดังนั้นนี่ครับครับแล้วก็ประเด็นเรื่องของการอาจจะอันนี้ก็เป็นการคาดการนะว่าถ้าหากคสช.แนะนำให้ออกไปเพราะว่าไม่ต้องการให้เกิดการล้มตายของประชาชนก็อาจจะเรียกร้องให้คุณยิ่งลักษณ์เสียสละในประเด็นนี้ไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะใช่ขณะเดียวกันเนี่ยก็ทั้งคสช.ทั้งรัฐบาลก็บอกนี่สามารถรักษาความสงบเรียบร้อยไว้ได้ครับซึ่งเป็นหัวใจหลักของการเข้ามาทำรัฐประหารยึดอำนาจของการนี้อันหนึ่งครับว่าเข้ามาเพื่อที่จะมารักษาความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองไงฮะครับอาจารย์เป็นการถอดจำนวนอย่างดีที่สุดเลยด้วยซ้ำไปอาจารย์มองว่าเป็นการถอดสลักจำนวนแหละเอาก็จำนวนที่มันจะเกิดความวุ่นวายขึ้นไงฮะการที่คุณยิ่งรักไปซะอย่างนี้มันก็ไม่เกิดเหตุงั้นทุกคนต้องที่มาให้กำลังใจก็หวยกันหมดไม่เห็นเหรออาจารย์แต่ว่าการยืนหยัดต่อสู้กับความอยุติธรรมอันผลพวงมาจากเผด็จการมันก็เหมือนกับว่ามันก็สิ้นหวังไปด้วยเลยสินะถ้ายอมแบบนี้มันก็แล้วแต่คนจะคิดนะฮะสำหรับคนที่เขายังคิดสู้อยู่เขาก็คิดบอกว่ามันบางทีเนี่ยการหนีไปก่อนเนี่ยมันอาจจะจำเป็นก็ได้ถูกไหมมันไม่ได้หมายความว่าท่านหนีครั้งนี้แล้วทำให้การต่อสู้มันสิ้นสุดไปทั้งหมดเลยไม่เหลืออะไรเลยแม้แต่นิดเดียวมันคงเป็นไปไม่ได้ครับครับว่าคนที่ยังยึดมั่นในหลักการของประชาธิปไตยแล้วอยากจะเห็นบ้านเมืองเนี่ยมีความยุติธรรมเกิดขึ้นเนี่ยโดยเฉพาะตามหลักนิติธรรมโดยแท้จริงเนี่ยผมคิดว่าคนเหล่านี้เขาก็ยังยึดมั่นเขากันอยู่อย่างนี้แหละครับไม่ว่าจะเป็นคนเสื้อสีอะไรทั้งนั้นนะฮะผมว่าคนที่หนึ่งอยากเห็นบ้านเมืองเป็นประชาธิปไตยนะโดยแท้จริงและสองมีความยุติธรรมโดยแท้จริงเกิดขึ้นในบ้านเมืองตามหลักนิติธรรมที่พูดกันอยู่เนี่ยครับพวกคนไทยที่มีความคิดอย่างนี้มีไม่ใช่น้อยนะครับครับแล้วไม่จำเป็นที่เขาจะต้องสังกัดสีอะไรเลยด้วยซ้ำไปเขาอยากจะเห็นบ้านเมืองเป็นประชาธิปไตยนี่ก็มีเยอะแยะไปหมดครับครับอาจารย์มีความเชื่อหรือมีความหวังไหมครับว่าคุณยิ่งลักษณ์ถ้าสมมติว่าหนีออกไปต่างประเทศแล้วไปอยู่กับคุณทักษิณพี่ชายเนี่ยจะมีการผนึกกำลังกันแล้วก็ต่อสู้ในต่างประเทศพยายามที่จะกดดันหรือต่อสู้กับเผด็จการในไทย
อาจารย์เชื่ออย่างนั้นไหมครับก็คงจะทำถึงจะสู้ก็ทำได้อย่างมากที่สุดก็เหมือนอย่างที่พี่ชายทำแม่นั่นแหละครับจะไปทำอะไรได้มากไปกว่านั้นหรือครับครับผมคิดว่าคนที่อยู่ในเมืองไทยเองนี่ต่างหากครับที่จะต้องสู้ต่อไปถึงแม้ว่าไม่มีคุณยิ่งรักแล้วก็ตามเห็นด้วยแล้วก็เข้าใจว่าเหตุผลที่คุณยิ่งรักต้องหนีคดีไปเนี่ยอันนี้อาจารย์เห็นด้วยไหมฮะคือถ้าในที่สุดแล้วเนี่ยมันจะต้องไปเผชิญกับสิ่งที่มันเป็นอันตรายกับตัวเองเนี่ยถึงขั้นอาจจะเอาชีวิตไม่รอดเลยผมคิดว่านั่นคุณยิ่งรักมีเหตุผลมีความชอบธรรมที่จะต้องหนีไปก่อนเพราะคุณจอมที่เมื่อวานนี้วันศุกร์นะครับดูอย่างกรณีบุญทรงกับคณะดีครับออกมาก็ไปขอประกันถึงจะขอประกันทันทีปั๊บเนี่ยศาลท่านบอกไม่ให้ประกันนั้นก็เข้าคุกเลยนะใช่ครับแล้วกรณีของคุณยิ่งรักเนี่ยถ้ามาอ่านต่อจากคดีคุณบุญทรงเนี่ยกว่าจะเสียเนี่ยกี่โมงครับของคุณบุญทรงในเสียเนี่ยนะประมาณบ่ายสองโมงครึ่งสามโมงครึ่งเนี่ยใช่ยังไงยังทำเรื่องขอประกันอันแต่กรณีคุณยิ่งรักถ้าอ่านต่อจากนั้นเนี่ยผมว่าทุ่มยังไงที่ยังไม่เสร็จอ่ะไม่มีทางยื่นขอประกันได้อันนี้เป็นการที่อ่านวันศุกร์แบบนี้เนี่ยมันดูเจตนาของคณะตุลาการในลักษณะที่ไม่ค่อยจะเป็นธรรมสำหรับผู้จำเลยหรือเปล่าอาจารย์อันนี้เราพูดไม่ได้คุณจอมเราไม่สามารถที่พูดตรงนั้นได้ครับเราต้องพูดกันโดนละเมิดหน้าศาลนี่คุณจอมถามนี่ครับครับอาจารย์นั้นถ้าอย่างนั้นมองในบริบทที่ว่าคุณยิ่งลักษณ์หนีไปอยู่ต่างประเทศนะฮะคิดว่าอันนี้จะเป็นผลดีหรือผลเสียต่อคสช.มากกว่ากันครับก็ถ้าพูดถึงในณเวลาปัจจุบันเนี่ยนะครับมันเป็นผลดีแน่นอนอยู่แล้วผลดีกับคสช.ใช่ไหมฮะเป็นผลดีคสช.แน่นอนเพราะอันนี้คือเรียกว่ายังเป็นระเบิดเวลาเนี่ยนะที่ยังแหลรูปเบลอเลยเนี่ยตามความรู้สึกของคนทั่วไปแล้วก็โดยพระองค์คสช.เองซึ่งมันจะทำให้เกิดความวุ่นวายขึ้นมาได้อีกเนี่ยและในเมื่อมีการถอดสลักถอดชนวนไปแล้วเนี่ยตั้งแต่เมื่อวานเนี่ยทั้งคสช.ก็ต้องสบายใจแน่นอนครับแต่มันจะเป็นความสถิตภาพที่ยั่งยืนหรือเปล่าอันนั้นในอนาคตเราไม่ทราบแล้วก็ถึงไงถ้าเราเป็นชาวพุทธเราเชื่อในหลักอันนี้จังเนี่ยมันมีอะไรยั่งยืนนะฮะทุกอย่างต้องมีการเปลี่ยนแปลงแน่นอนนะครับครับแต่ช้าจะเร็วเท่านั้นเองครับทีนี้ในส่วนของพรรคเพื่อไทยเองแล้วฮะบางคนบอกว่าก็กลายเป็นอะไรที่จะเรียกว่าไม่สามารถที่จะเป็นแกนหลักในการที่จะเป็นความหวังของประชาชนที่ต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยอีกแล้วถ้าเป็นแบบนี้ก็ในแง่ที่มันอาจจะต้องคืออะไรไอ้ความเชื่อถือเนี่ยนะฮะของประชาชนโดยทั่วไปก็ดีเนี่ยนะฮะของคนที่เป็นสมาชิกเองก็ดีเนี่ยนะคนที่สนับสนุนพรรคเพื่อไทยมาตั้งแต่ต้นก็ดีเนี่ยอันนี้แน่นอนมันเราก็คงจะต้องยอมรับมันก็ต้องมีการถ่ายถอยออกไปบ้างตามสมควรทีเดียวนะฮะอันนี้มันก็ขึ้นอยู่ว่าพรรคเองก็ต้องอะไรต้องตั้งสตินะฮะแล้วก็หาทางเพื่อที่จะทำไงเพื่อรักษาความเป็นปึกแผ่นความแข็งแกร่งของตัวเองไว้ต่อไปแล้วก็อย่างน้อยสุดก็เป็นหลักเป็นสถาบันหลักอันหนึ่งในแง่ที่ว่าถ้าหากว่าเราจะมีการปกครองในระบบประชาธิปไตยอย่างน้อยก็มีเพื่อไทยเป็นพรรคใหญ่พรรคหนึ่งเป็นหลักอยู่นะครับแต่ว่าตอนนี้ยังคงหวังได้อยู่ไหมครับว่าจะเป็นหลักของประชาชนหรือเร็วเกินไปที่จะตัดสินคือผมคิดว่ามันเร็วเกินไปนะที่จะพูดอะไรไปเลยไปเกิดไปถึงขนาดนั้นนะฮะก็มันก็เพียงแต่ว่าก็คุณยิ่งลักษณ์ก็คนเดียวพรรคก็มีบุคลากรตั้งเยอะแยะนะซึ่งก็อาจจะมีใครที่เหมาะสมที่จะมาเป็นผู้นำพรรคต่อไปก็ได้เรื่องอาจจะดีก็ได้แต่ต่อไปก็ได้พ้นข้อกล่าวหาไงว่าพรรคนี้ไม่ใช่เป็นพรรคของนายใหญ่เพียงคนเดียวเท่านั้น
ก็อาจจะเป็นโอกาสที่ได้มีการปรับปรุงปฏิรูปพรรคตัวเองขึ้นเลยครับอาจารย์ที่ผ่านมาเนี่ยอำนาจของชนชั้นนำอำนาจของเผด็จการรัฐบาลอะไรต่างๆของรัฐไทยเนี่ยก็จะมีก็จะคิดว่าแล้วก็พยายามที่จะมองว่าตระกูลชินวัตรคือศัตรูทางการเมืองครั้งสำคัญทีนี้เมื่อกำจัดออกไปได้ขนาดนี้เนี่ยถือว่าศัตรูทางการเมืองของชนชั้นนำในประเทศไทยนี่จะเรียกว่าหมดไปแล้วยังฮะก็ยังไม่หมดทีเดียวบ้างผมว่าเพราะคนที่ยังอะไรยังเชื่อถือศรัทธายังยึดมั่นยังมีอยู่แล้วเราก็ไม่ทราบว่ามีมากน้อยแค่ไหนแต่ผมเชื่อว่าอย่างน้อยสุดเนี่ยคนที่เชื่อมั่นในระบบประชาธิปไตยเนี่ยแล้วเขาต้องการเห็นบ้านเมืองกลับสู่ประชาธิปไตยอีกผมคิดว่ามีอยู่เยอะอาจจะมีมากเกินครึ่งหนึ่งของประชาชนคนไทยทั้งหมดเลยด้วยซ้ำไปครับแต่ก็ไม่มีหัวหลักไม่มีหัวขบวนคนกลุ่มนี้จะสามารถที่จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงอะไรได้ไหมครับมันก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์และขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่นหลายอย่างนะคุณจอมและโดยเฉพาะยิ่งมันถ้ามันไม่เกิดวิกฤตเนี่ยนะมันก็อาจจะไม่เกิดอะไรวีรบุรุษวีรสตรีขึ้นมาวีรบุรุษวีรสตรีพรรคเพื่อไทยอาจจะได้ผู้นำคนซึ่งในที่สุดเราก็สามารถได้กอบผู้ได้หรืออาจจะสามารถทำให้พรรคเนี่ยมั่นคงแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นไปกว่าเดิมก็ได้ใครไปรู้ได้อันนี้มันเป็นเรื่องในอนาคตซึ่งเราไม่สามารถที่จะไปทำนายได้ตั้งแต่มากครับครับครับทีนี้ถ้าหากว่า อิทธิพลทางการเมืองของคุณทักษิณหรือตระกูลชินวัตรอาจจะเริ่มน้อยไปหรืออ่อนไปในสังคมการเมืองไทยคิดว่าการเมืองไทยในอนาคตมันจะเปลี่ยนรูปแปลงร่างไปอย่างไรกับแนวคิดของรัฐบาลทหารที่พยายามที่จะสร้างขึ้นมากับกลไกของการเมืองที่พยายามที่จะเปลี่ยนแปลงในอนาคตอันใกล้เนี่ยนะฮะในอนาคตอันใกล้เนี่ยนะครับผมคิดว่าแม้แต่การเลือกตั้งเนี่ยจะมีหรือไม่ผมก็คิดว่ายังไม่แน่นอนเลยครับบริการที่ต้องไปพูดถึงเรื่องอย่างที่คุณจอมตั้งเป็นประเด็นถามครับแต่ว่าหลายคนบอกว่าพอกำจัดคุณยิ่งลักษณ์ออกไปได้คุณทักษิณออกไปแล้วโอกาสที่การเลือกตั้งจะเกิดขึ้นโดยเร็วก็น่าจะเป็นไปได้อาจารย์เชื่ออย่างนั้นไหมฮะมันขึ้นอยู่ที่คนที่เขาจะบันดาลเนี่ยไม่ใช่ให้มันเกิดหรือไม่เกิดอยู่ที่ตรงนั้นเราไม่รู้ใจเขาเนี่ยใช่นะฮะบางทีมีการเลือกตั้งมันก็อาจจะทำให้เปิดช่องให้เกิดมีปัญหาขึ้นมาอีกก็ได้ไม่จำเป็นว่าจะต้องมีเฉพาะแค่คุณยิ่งลักษณ์เพื่อไทยแล้วก็พรรคเพื่อไทยเท่านั้นใช่ครับครับใช่ไหมเพราะว่าอันที่จริงแล้วเนี่ยถ้าจะมองว่าอันนี้มันเป็นปัญหาเนี่ยของฝ่ายกลุ่มคนที่คุณจอมพูดถึงเนี่ยคนพวกนั้นเขาไม่อยากเห็นว่าไอ้หนึ่งว่ามีการเลือกตั้งประชาธิปไตยแบบมีการเลือกตั้งนี่เลยด้วยซ้ำไปถูกไหมฮะอันที่จริงเนี่ยเขาเกณฑ์เนี่ยเขาเกณฑ์การระบอบประชาธิปไตยเลยด้วยซ้ำไปใช่ไหมว่าผู้คนเหล่านี้เขาคงจะไม่อยากเห็นมีการเลือกตั้งขึ้นมาอีกนะเพราะคือการเลือกตั้งคือสิ่งที่ร้ายที่จำเป็นเคยมีคนพูดอย่างเงี้ยคุณจำได้เปล่าจำได้ครับคนพูดกับครับถ้าอย่างนั้นนับจากนี้ไปประเทศไทยก็อาจจะต้องอยู่ในมือของเขาเรียกอะไรนะฮะอำนาจเผด็จการไม่อาจจะอยู่แล้วอ๋ออยู่อยู่แล้วใช่มันจะต้องเป็น20 ปีหรือเปล่าเท่านั้นแหละครับผมคิดว่าประเด็นที่อาจจะต้องมันนั่งไข้ครวญก็คือแค่นั้นเท่านั้นเองมันจะยาวขนาดนั้นหรือเปล่าเท่านี้ครับพวกเราเองก็อายุก็น้อยๆกันลงไปแล้วไม่รู้จะมีโอกาสได้นั่งไข้ครวญแค่ไหนโดยเฉพาะผมอายุมากกับคุณจอมเยอะเลยที่ซ้ำไปไม่ครับก็ยังไงก็ช่วยเป็นกำลังใจให้กันและกันแล้วก็นั่งดูว่าสุดท้ายแล้วบ้านเมืองจะเป็นไปอย่างที่เราคาดหวังแค่ไหนฮะบางทีเราก็ต้องลดเพดานความคาดหวังลงเหมือนกันนะภาวะแบบนี้ต้องครับครับก็ต้องอยู่ให้เป็น
ครับครับครับถึงพยายามทำอยู่ให้เป็นก็ยังยากเลยอาจารย์อาจารย์ขอบพระคุณมากเลยฮะอาจารย์ที่ให้เกียรติและก็ให้เวลาในการพูดคุยอาจารย์ขอบพระคุณครับสวัสดีครับครับครับยินดีครับอาจารย์ครับสวัสดีอาจารย์พนัทธศนียานนท์นะครับซึ่งก็เป็นอดีตคณะบดีคณะนิติศาสตร์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รวมทั้งเป็นอดีตสมาชิกวุฒิสภาสายเลือกตั้งนะครับซึ่งก็ให้ความเห็นทั้งในแง่ของอดีตนักการเมืองรวมทั้งเรื่องอดีตนักกฎหมายด้วยเหมือนกันหรืออาจารย์ก็ยังเป็นนักกฎหมายอยู่ในตอนนี้ด้วยเหมือนกันนะครับนี่คือทั้งหมดรายการเสียงไทยเพื่อเสรีภาพของคนไทยในวันนี้ขอบพระคุณที่ติดตามรับชมคุยกันใหม่ครั้งหน้าวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ